ยนะคะก็ถูกจัดว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะคะในช่วงมีเทศกาลมีอะไรต่างๆแล้วนี่โดยเฉพาะสงกรานต์เนี่ยขอนแก่นเองเขาจะมีการคุมเข้มเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรได้อย่างไรนะคะซึ่งในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณคันชิตคงสมของครับมาพูดคุยกับเราในรายการวันนี้ครับสวัสดีครับค่ะเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงสงกรานต์เรามีการเตรียมแผนยังไงบ้างอะคะในการเตรียมแผนรับสงกรานต์ปีนี้นะครับเราก็รับนโยบายจากทางรัฐบาลก็คือเรามีการเตรียมทั้งคนทั้งวัสดุอุปกรณ์แล้วก็ทั้งพวกดูแลเรื่องพวกถนนหนทางเพื่อที่จะให้เข้าสู่ภาวะปกติครับอืมค่ะก็เป็นแผนปกติที่เราทำอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับปีนี้ไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมามากมายในปีนี้ที่เราเพิ่มก็คือตามนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ตามของมาตรการของท่านนายกรัฐมนตรีก็คือปีนี้เราขอความร่วมมือก็คือที่ท่านนายกใช้คำว่าสี่ห้ามสองต้องปีนี้จะคุมเข้มเรื่องสี่ห้ามสองต้องก็คือห้ามที่หนึ่งก็คือห้ามขับรถเร็วเกินกำหนดห้ามเมาแล้วขับนะครับห้ามโทรขณะขับรถแล้วก็ห้ามง่วงแล้วขับอันนี้ก็คือข้อห้ามเลยนะครับส่วนสองต้องก็คือต้องก็คือหนึ่งนี่ก็คือต้องสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่จักรยานยนต์แล้วก็ต้องที่สองก็คือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยขณะที่นั่งรถยนต์นะครับอันนี้ก็คือนโยบายเน้นหนักที่ทางรัฐมนตรีท่านประยุทธ์เน้นมาครับค่ะสี่ห้ามสองต้องฟังง่ายๆเลยนะครับทีนี้ส่วนขอนแก่นเราเนี่ยมีความพร้อมแค่ไหนยังไงครับเจ้าหน้าที่วัสดุอุปกรณ์ในการที่จะอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ครับท่านครับในปีนี้ขอนแก่นของเราก็มีความพร้อมเต็มที่ครับแล้วเพราะเรามีการเตรียมการเนื่องจากว่าอุบัติเหตุทุกวันนี้นี่มันรณรงค์ทั้งปีทั้ง365วันเลยไม่ใช่แค่2เทศกาลเหมือนเดิมแล้วนะครับก็คือระบบของการรายงานก็มีรายงานตลอดทั้ง365วันคือเราทำให้เป็นงานปกติอยู่แล้วส่วนในเรื่องของช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่นี้ก็คือเราจะมาเน้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากช่วงนี้นี่มีการเดินทางเพิ่มมากขึ้นมีการสัญจรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เพราะนั้นการเกิดอุบัติเหตุจะสูงกว่าปกติเราเลยต้องมาเน้นในจังหวัดขอนแก่นของเราก็ท่านผู้ว่าพงศักดิ์นะครับท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็สั่งให้ทุกภาคส่วนนะครับบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเลยมีการเตรียมการตั้งแต่แรกแล้วครับอ๋อค่ะค่ะตัวเลขสถิติในครั้งก่อนๆเป็นยังไงบ้างคะท่านเรื่องของปีที่แล้วนะครับเรื่องของปีที่แล้วก็จะวันแรกนะครับหรือว่าเรื่องทั้ง7วัน7วันปีที่แล้วก็มีอุบัติเหตุ30กว่าครั้งนะครับมีคนเสียชีวิต12รายมีคนบาดเจ็บ20กว่ารายนะครับซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ว่ามากนะครับมากสำหรับการสูญเสียทั่วไปแต่ในปีนี้นี่ถ้าเทียบวันต่อวันนะครับอย่างเมื่อวานนี้เป็นวันแรกวันที่1นะครับเราก็ยังไม่มีการเสียชีวิตก็มีการบาดเจ็บ2ราย3รายมีอุบัติเหตุ2ครั้งเป็นอะไรครับเป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมเป็นมอเตอร์ไซค์ครับก็คือมีอุบัติเหตุ2ครั้งที่มัญจาคีรีแล้วก็ที่สีชมพูมีการบาดเจ็บ3คนเป็นผู้ชายทั้ง3คนครับค่ะเป็นเรื่องของขับรถเร็วหรือว่าเมาคะครบถ้วนเลยครับเรื่องของเมื่อวานนี้เคสเมื่อวานนี้ทั้ง2ที่ก็คือมีทั้งเมามีทั้งเร็วแล้วมีไม่สวมหมวกด้วยครบตามข้อห้ามเราเรียบร้อยเลยครับก็เดิมวันแรกครับแต่ก็ยังดีนะวันแรกยังไม่มีผู้ยังไม่มีเสียชีวิตครับไม่มีเสียชีวิตครั้งที่ผ่านมามีไม่มาแรกครับที่วันแรกมีเสียชีวิตเลยใช่ไหมครับปีนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่11ถึง17ใช่ไหมครับในการรณรงค์ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์เนี่ยก็ถือว่าเราประเดิมดีอยู่นะบาดเจ็บนะแต่ว่ายังไม่มีใครเสียชีวิตเนาะดีนะเรื่องของจุดตรวจเป็นยังไงบ้างคะเราตั้งเยอะขึ้นไหมคะจุดตรวจปีนี้เราตั้งนี่จุดหลังนี้มี75จุดเท่าเดิมนะครับแล้วเราก็จะไปเพิ่มเรื่องของด่านชุมชนแล้วก็เรื่องของจุดรองแล้วก็เรื่องของด่านในหมู่บ้านนะครับโดยเฉพาะนโยบายของปีนี้ที่ท่านผู้ว่าขอความร่วมมือก็คือขอให้ทางด่านชุมชนแล้วก็จุดสกัดจุดบริการในหมู่บ้านนี่ช่วยดูแลเรื่องของคนเมาด้วยเพราะนั้นในส่วนนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับเรามีด่านชุมชนไหมว่าด่านที่อยู่ตามหมู่บ้านตามอบต.ใช่ครับตามหมู่บ้านตามอบต.ตามเทศบาลครับแล้วขอความร่วมมือให้ทุกหมู่บ้านมีด่านเพื่อที่จะดูแลเรื่องคนเมาไม่ให้ออกถนนเพื่อไปสู่จุดเสี่ยงทราบว่าปีนี้นี่มีการให้รางวัลนำจับคนเมาด้วยใช่ครับเห็นว่าใช่เป็นวันการขอความร่วมมือเป็นมาตรการที่ท่านผู้ว่าขอความร่วมมือให้ท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานช่วยก็คือ
ในด่านซึ่งเป็นด่านปกติที่จะออกไปหมู่บ้านที่เราเรียกว่าด่านบริการประชาชนนี่นะครับซึ่งทางอบต.เป็นคนจัดอยู่แล้วนี่จะให้ดูแลให้คนที่อยู่ในด่านนี้ช่วยสังเกตอาการของคนว่ามีเมาไหมถ้าเมานี่ขอความร่วมมือก็คือขอความร่วมมือไม่ให้ออกเพื่อที่จะไม่ต้องเสี่ยงข้างหน้าถ้าห้ามไม่ฟังถ้าอะไรไม่ฟังเข้าสู่ขบวนการหนักๆก็คือต้องแจ้งให้ตำรวจมาดูแลว่าจะต้องเข้าสู่ขบวนการอาจจะต้องเป่าดูแอลกอฮอล์ซิหรือมีขบวนการก็คือถ้าเมาแล้วเข้าสู่ขบวนการแจ้งนี่ก็คือตำรวจนะครับจะได้ค่าบริหารจัดการค่านู้นค่านี้300แล้วก็คนแจ้งจะได้200บาทยังไงเป็น500เป็น500บาทต่อ1เคสเป็นแจ้งเบาๆนะเนี่ยครับ อันนี้ก็เป็นส่งผลดีเหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามีการสังสรรค์กันในช่วงสงกรานต์อยู่ในบ้านในชุมชนแล้วจะบางคนติดลมจะออกไปต่อใช่มั้ยล่ะก็ไปเจอด่านแบบนี้แหละก็ช่วยสกัดเอาไว้ถ้าเกิดเมาจริงๆนะก็คนแจ้งนี่คือ200เหรอฮะใช่ครับตำรวจก็คือทั้งค่าดำเนินคดีค่าบริหารจัดการค่าน้ำมูกน้ำมันอะไรนั่น300ไม่ใช่แบบกินอยู่ด้วยกันพอเพื่อนออกไปปั๊บโทรแจ้งเพื่อจะเอาค่าแจ้งเนี่ยนะในกระบวนการนี้เราก็คงใช้เป็นมาตรการสุดท้ายในความคิดของผมเพราะว่าเรื่องของในหมู่บ้านนี่ก็เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วว่านายกอะไรทำนองนี้มันก็คงจะห้ามกันอยู่แล้วใช่ครับห้ามกันอยู่แล้วนะครับค่ะอันนี้ก็เพื่อที่จะไม่ให้คนมอเนี่ยไปเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยนะคะเป็นมาตรการที่ช่วยกันป้องกันมากกว่านะคะตามหมู่บ้านตามชุมชนก็มีการตั้งจุดตรวจเหมือนกันนะคะโดยปกติปีที่แล้วเนี่ยระหว่างเส้นทางหลักกับเส้นทางรองอะไรเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเรื่องของอุบัติเหตุจริงๆแล้วทุกวันนี้นะครับมันจะอยู่ในพื้นที่ถนนรองมากกว่าถนนรองถนนในหมู่บ้านยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นช่วงสงกรานต์นี่เราก็ต้องเพิ่มความระวังเพิ่มขึ้นเพราะว่าวัฒนธรรมของการสงกรานต์นี่ก็คือเมาแล้วออกไปเล่นน้ำไม่เหมือนปีใหม่ปีใหม่เมาแล้วนอนอยู่ที่บ้านนะครับวัฒนธรรมไม่เหมือนกันสงกรานต์เมาแล้วต้องออกไปสาดน้ำต้องออกถนนใหญ่ครบใช่ไหมเมาแล้วต้องไปใช่ครับแต่ว่าปีใหม่เนี่ยเมาแล้วสงกรานต์เมาแล้วนอนนอนใช่นะเหมือนกันทำไมเป็นอย่างนั้นเออจริงๆเนาะใช่ครับอันนี้คือวัฒนธรรมของคนบ้านเราจะเป็นลักษณะนี้เพราะนั้นจุดสกัดหรือว่าจุดที่ดูแลเรื่องคนเมานี่จะต้องเพิ่มมาตรการเข้าไปแล้วก็ให้ความสำคัญยิ่งขึ้นแสดงว่าในช่วงสงกรานต์ต้องเพิ่มอะไรต่างๆมากเพิ่มครับช่วงปีใหม่ใช่ไหมครับใช่ไหมค่ะคือความสนุกสนานมันต่างกันใช่เล่นน้ำด้วยจะสนุกมากกว่าช่วงปีใหม่ใช่ไหมคะเออนี่ก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันนะเราเพิ่งทราบเหมือนกันได้พฤติกรรมของคนไทยเราด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุนะคะที่เรามีการคุยกันมากยิ่งขึ้นหลังจากมีการประเมินแล้วล่ะมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเป็นอันดับหนึ่งเลยจะช่วยกันยังไงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้มากกว่าเดิมในเรื่องของมอเตอร์ไซค์ที่เราสกัดอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือเราต้องจับเรื่องของเร็วเรื่องของเมาแล้วก็เรื่องของหมวกเมาเร็วหมวกนี้แหละครับเป็นจุดหลักๆเลยถ้าสมมติว่าเราไม่อยากให้เก็บนี่โดยเฉพาะหมวกนี่นะครับหมวกนี้ไม่ได้ป้องกันอุบัติเหตุแต่ว่าหมวกนี้จะเซฟให้การบาดเจ็บน้อยลงหรือไม่บาดเจ็บเลยนะครับนี่ก็คือเราจะเซฟได้ตรงนี้แทนที่จะบาดเจ็บถึงขนาดต้องเข้า ICU ก็อาจจะแตกนิดหน่อยหรือไม่งั้นก็อาจจะไม่แตกเพราะหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกที่เราเรียกนี่มันจะเป็นตัวที่เขาทำศึกษาขึ้นมาเพื่อที่จะลดความแรงรุนแรงของการบาดเจ็บอยู่แล้วใช่ครับเราถ้าเราแก้ที่หมวกอย่างเดียวเขาบอกว่าการสูญเสียนี่จะลดได้ไม่น้อยกว่า 30% อยู่แล้วคือต้องใส่หมวกนิรภัยไว้เวลามีเหตุแบบกระแทกศีรษะกระแทกก็จะลดแรงกระแทกลงด้วยคืออันนี้มันเห็นชัดเจนอยู่แล้วเห็นชัดเจนแต่ว่าคนส่วนมากที่เกิดอุบัติเหตุคือมักง่ายไงเออเดี๋ยวไปนี่ไม่ไกลหรอกอะไรประมาณนี้แต่บางทีเราเห็นมีหมวกกันน็อกอยู่ด้วยแหละแต่ไม่รอดนะใช่ครับแล้วยังไงไม่รอดเพราะอะไรมาเร็วเกินหนึ่งมาเร็วเกินแล้วเรื่องของวินัยจราจรเดี๋ยวนี้คนเราที่ใส่หมวกนี่ถ้าสังเกตดีๆเขาจะไม่รัดคางนะครับเขาใส่เพื่อป้องกันตำรวจถ้าตำรวจมองเห็นว่าใส่จริงๆแล้วเขาไม่ได้รัดคางเขาไม่ได้เรียบร้อยจริงๆแล้วหลักการใส่หมวกก็คือใส่แล้วก็ต้องรัดคางให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุนี้มันก็จะช่วยเซฟเราได้นะครับนี่บางคนเอาห้อยกับแฮนด์มอเตอร์ไซค์ไปเห็นตำรวจแล้วค่อยมาใส่ถ้าเห็นก็ห้อยไปงั้นแหละที่ไม่ทันใส่ไม่ทันนะแล้วเรื่องรถยนต์ล่ะคะ
เรื่องรถยนต์ที่มาตรการของรัฐบาลคราวนี้ก็เรื่องการคาดที่เราบอกว่าต้องคาดเข็มขัดนี่ต้องคาดนี่ก็คือตัวหนึ่งที่จะช่วยเซฟได้นะครับแล้วนอกจากเรื่องของรถยนต์ทั่วไปแล้วมาตรการของคสช.คราวนี้ที่เน้นหนักเน้นหนาก็คือรถสาธารณะนะครับรถสาธารณะนี่ต้องมีเซฟตี้เบลต้องคือต้องมีสายคาดแล้วก็รถของรถตู้โดยสารเดี๋ยวนี้จะต้องติดพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นตัวช่วยและจุดหลักอีกจุดหนึ่งนะเดี๋ยวนี้ทางขนส่งนี่ครับเขามีเรื่องรถสาธารณะนี่เราจะเน้นเรื่องรถสาธารณะเพราะว่ารถสาธารณะเมื่อเกิดแล้วจะมีการสูญเสียมากนะครับเราจะมีการติด GPS นะครับ GPS นี่เขาจะรู้เลยว่ารถคันนั้นขณะนี้อยู่ที่ไหนแล้ววิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เขารู้หมดนะครับอย่างเมื่อวานนี้เราก็ไปดูที่จุดที่น้ำพองนะครับเราเห็นเลยว่ารถขณะนี้รถที่วิ่งอยู่บนนี้มันมีคันไหนที่วิ่งด้วย90 90 100 100 140เมื่อวานนี้อย่างมันมีรถคันหนึ่งวิ่งที่114กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่เมืองพลแล้วเขาก็จะสกัดกันบอกว่าตำรวจทางหลวงกับทางหลวงเขาจะโยนลายหากันว่ามีรถคันนี้ยี่ห้อนี้หมายเลขทะเบียนนี้สีนี้ขณะนี้วิ่งอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็ด้วยความเร็วเท่านี้เป็นรถสาธารณะหรือว่ารถรถสาธารณะครับพวกนี้เขาจะมีระบบรถทัวร์หรือรถตู้รถตู้พวกนี้เขาจะรู้กันหมดเลยนะครับเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะของจังหวัดของเราก็คือเรามีกล้อง CCTV อยู่บนมิตรภาพของเราตัวนี้นี่ถ้าวิ่งความเร็วเกิน90นี่ท่านผ่านไปนี่แน่นอนที่สุดท่านต้องถูกใบสั่งไปที่บ้านอยู่แล้วเพราะนั้นเหมือนจะเจริญได้มาใช่ครับได้ไปแล้วแล้วก็เสียไปแล้วใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยเราใครก็ตามที่วิ่งอยู่บนมิตรภาพนี่นะครับทุกช่วงระยะเวลาที่ท่านวิ่งอยู่นี่ท่านจะพึงตระหนักเลยว่ามีคนรู้อยู่ว่าท่านวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่คือชัดเจนมากมีภาพถ่ายนะคะมีความเร็วว่าเราวิ่งเกินมาเท่าไหร่นะคะมาพูดถึงตรงนี้นอกจากการจับความเร็วนั้นทราบว่าตอนนี้มีกล้องพิเศษที่อยู่ตามจุดสี่แยกใหญ่ๆใช่มั้ยเป็นการอันนี้ไปโฟกัสเอาหมวกกันน็อกอะไรต่างๆใช่มีช่วยอธิบายนิดหน่อยเป็นตัวนี้นี่ที่เป็นเรากล้องนี้ตัวนี้นี่จะได้อันนี้ไม่เกี่ยวกับจับความเร็วนะเราได้รับการสนับสนุนจากทางมูลนิธิของเจ้าของทุนเขานะครับแล้วเขาจะให้กล้องตัวนี้จะจับทุกอย่างเลยครับแม้กระทั่งการเหยียบเส้นอยู่บนเส้นห้ามจอดนะให้คือให้หยุดนี่แล้วแตะไม่ได้เลยนะครับแตะปั๊บนี่มันจะออกให้เราสั่งให้เราเรียบร้อยแล้วแจ้งไปที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวเขาเรียกสมมติว่าเส้นมันมีเส้นขาวเส้นจุดจอดใช่ไหมจุดจอดยังอยู่ตรงสามแยกโกสุมนี่เขาเรียกว่าแยก800หมายถึงว่าคุณแตะเหยียบตรงเส้นขาวนี่ไม่ได้เลยเจอใบสั่งเลย800บาทไปที่บ้านเลยเพราะแยก800เขาเรียกว่าแยก3แยก800นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เราจะต้องจอดก่อนถึงเส้นที่เขากำหนดแล้วใครที่รีบชิงไฟเหลืองวิ่งผ่านก็เจอหมดครับนี่อันนี้เจอหมดเลยที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยบนเส้น14กิโลมิตรภาพทั้งหมดเลยครับโดยเฉพาะในตรงนี้ไงหน้าบ้านเราเนี่ยหน้าทีวีเรานี่แหละจุดหนึ่งนะใช่แต่ดีว่าแถวหน้าบ้านเราไม่ค่อยขับเร็วนะคะพอชะลอแล้วใช่ไหมชะลอแล้วนะคะค่ะแล้วมีเรื่องที่อยากจะฝากสำหรับคนที่จะขับรถขับราในช่วงสงกรานต์เนี่ยที่อยากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษมีอะไรบ้างอะคะเรื่องของที่จะเน้นย้ำก็คือยังไงผมก็ยืนยันว่าจะเน้นย้ำตามมาตรการที่ทางรัฐบาลกำหนดก็คือสี่ต้องสองห้ามอะไรนะสี่ห้ามสองต้องเนี่ยก็คือเราพยายามที่จะจับตัวนี้เพราะว่าในส่วนของตัวนี้นี่คือในเรื่องมาตรการรถกระบะเนาะที่กำลังฮิตอยู่เดี๋ยวนี้ทางคสช.หรือว่าทางรัฐบาลผ่อนปลนเรื่องของรถกระบะเรื่องของการนั่งท้ายแต่ท่านอย่าลืมว่าเรื่องของเมาเรื่องของเร็วเรื่องของนั่งขอบเอาจริงแน่ครับไม่มีการผ่อนปลนตัวนี้เพราะว่าตัวนี้แหละก็คือตัวจุดที่จะทำให้เกิดอันตรายอย่างขอบกระบะนี่ห้ามนั่งเลยนะครับผ่อนปลนก็คือผ่อนปลนให้นั่งในกระบะในรถบรรทุกนี่ไม่เกิน10ท่านอันนี้ห้ามแต่ว่ามานั่งกระบะเมื่อไหร่ก็ถูกจับเมื่อนั้นแหละเรื่องของความเร็วเรื่องของเมาเรื่องของโถนี่เจอที่ไหนก็ถูกจับทั้งนี้ที่นั่นครับทีนี้เรื่องของจุดที่เรียกว่าจุดตรวจเนี่ยโดยเฉพาะจุดใหญ่ๆอย่างเช่นที่ประตูเมืองเนี่ยมีบริการยังไงบ้างครับท่านในเรื่องของจุดตรวจที่หลักๆบนถนนเส้นหลักอย่างเส้นมิตรภาพที่เป็นเส้นหลักที่ระยะทางไกลแล้วก็เส้นของมะลิวันระยะทางไกลๆนี่มันจะมีบริการเรื่องของจุดพักรถด้วยมีเรื่องของนวดเพื่อที่จะให้
ได้รีแลกเรื่องของนวดเรื่องของจุดมีหมอนวดประจำด้วยมีมีครับมีอยู่ตรงนั้นมีเป็นทีเดือนนะสมัยมีตรงจุดแล้วก็ไปสิมีครับมีตรงที่แยกเขาเรียกแยกเซ็นทรัลของเราเนี่ยมีที่นวดมีพนักงานบริการตรงนั้นด้วยมีนวดด้วยแล้วก็มีเรื่องของอาชีวะที่จะคอยดูแลเรื่องรถเสียซ่อมรถให้ฟรีจ่ายเฉพาะค่าอะไหล่ค่ะทนองนี้มีบริการตลอดเออดีนะคะพอดีไฟท้ายข้างหลังไม่ได้เปลี่ยนเลยมีไฟท้ายมีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมีอะไรเชิญได้ไม่ใช้บริการใช่ครับขาดตั้งนานแล้วยังไม่เปลี่ยนเลยต้องรอถึงอาชีวะเลยนะรอเดี๋ยวไปใช้บริการอาชีวะนะคะเราเสียค่าอะไหล่ใช่ไหมคะครับเสียเฉพาะค่าอะไหล่ครับบางรายการฟรีด้วยนั่นบางรายการฟรีค่ะค่ะเอาช่วงท้ายนี้ท่านคันชิปมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมรายการทางบ้านเรียนเชิญเลยค่ะในส่วนของการฝากก็คือช่วงนี้ผมจะฝากเรื่องเกี่ยวกับการเล่นน้ำสงกรานต์ตามที่นโยบายของเราก็คือนโยบายของทางรัฐบาลของผู้ว่าก็คือห้ามเล่นนี่ที่เราห้ามก็คือในเรื่องของที่โซนนิ่งอย่างเช่นว่า50เมตรหรือว่าในถนนข้าวเหนียวนี่มันเอารถเข้าไม่ได้อยู่แล้วล่ะก็คงต้องจอดรถไว้แล้วลงไปเล่นในเรื่องของจุดจอดรถนี่นะครับทางรัฐบาลก็อยากให้คนที่รับผิดชอบนี่ก็จัดสถานที่จอดให้เขาหน่อยแล้วก็จัดไว้เพื่อทำอะไรเพื่อตอนเขาออกมาดูว่าเขาเมาไหมถ้าเขาเมาก็อาจจะเข้าสู่ขบวนการก็ขอความร่วมมือให้เขาพักผ่อนหรือเข้าสู่ขบวนการถ้าพูดไม่ฟังก็อาจจะต้องยึดรถหรือว่าเขาเข้าสู่ขบวนการทางกฎหมายครับก็เป็นข้อที่เตือนเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของท่านในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสนุกสนานกับสงกรานต์ด้วยความปลอดภัยกันแล้วกันนะครับวันนี้ทางรายการอีสานวันนี้ของเราต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับท่านคันคิดคงสมของครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นที่มาร่วมในการของเราในวันนี้ครับขอบคุณมากนะครับหมดเวลาในการนำเสนอรายการอีสานวันนี้เช้าวันนี้แล้วนะคะคุณเจริญเพ็งมูลดิฉันประพินพิพโสภิพร้อมด้วยคุณคันชิตคงสมของและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่หลังสงกรานต์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับ